คือถ้าไม่รวมไอรักแคปิตอลนะคะเรามีลูกอยู่ทั้งหมด5บริษัทนะคะใน5บริษัทเนี่ยตัวที่เป็นธุรกิจหลักของเราคือธุรกิจ security คือธุรกิจหลักทรัพย์นะคะในธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยปีนี้ก็เท่าที่น้องๆให้ตัวเลขมาเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ว่ามาร์เก็ตแชร์คงขึ้นไปถึง 2% นะคะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยของ Aira Factoring นะคะ Aira Factoring นี่เราคิดว่าอัตราการเติบโตในปีนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะซึ่งตัวเลขเข้ามาเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วเนี่ยมากกว่า 30% ส่วนของ Aira and iFood นะคะตัว Aira and iFood นี่เป็นตัวที่จะเติบโตมากที่สุดนะเพราะเริ่มจากฐานสูงนะคะธุรกิจตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดของเราเนี่ยและเราให้ความสนใจอย่างยิ่งนอกจากไมโครไฟแนนซ์แล้วเนี่ยก็คือนาโนไฟแนนซ์นะคะซึ่งเราอยู่ในระหว่างการเตรียมการในการยื่นเข้าขอใบอนุญาตทั้งสองอย่างทั้งสองประเภทนะคะก็คาดว่าคงจะแล้วเสร็จในระยะเวลาใกล้นี้นะคะตัว iFood จะทำอะไรขณะนี้เนี่ยไอ้ร่ายของ iFood เรากำลังอยู่ระหว่างตกแต่งออฟฟิศติดระบบคอมพิวเตอร์นะคะภายในระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือนคาดว่าจะเริ่มปล่อยสินเชื่อล็อตแรกกันได้แล้วนะคะไซส์ปีแรกเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 5,000 ล้านนะคะส่วนอีก2ตัวคือ Aira Advisory นะคะเรามีการปรับโครงสร้างองค์กรของ Aira Advisory เช่นกันนะคะมีการพัฒนาตัว product ใหม่ๆนะคะซึ่งกำลังปรึกษากันอยู่เช่นกันอีกตัวหนึ่งก็คือ Aira International Singapore Advisory ที่สิงคโปร์ตัวนี้ไปได้ด้วยดีมากนะคะขณะนี้มี mandate อยู่ในมือเนี่ยประมาณ4และเห็นเมื่อเช้านี้ก็ inform มาว่าน่าจะได้อีก2นะคะก็อาจจะอยู่ประมาณสัก6นะถ้า mandate ได้มาสัก6 mandate เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะ success ประมาณ 1-2 ในปีนี้นะคะปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้แล้วนะคะว่าเราคงจะมีธุรกิจเพิ่มขึ้นในเครืออีกประมาณ2บริษัทนะคะตั้งเป้ากันเอาไว้แล้วก็อยู่ในระหว่างการเจรจานะคะก็คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จเพราะว่าระยะเวลาที่เรากะไว้คือครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังนะคะตัวหนึ่งนะคะคงเป็นในเซกเตอร์ที่เราเคยประกาศไปแล้วนะคะกับทางและชี้แจงกับทางตลาดหลักทรัพย์ไปนะคะคือธุรกิจการเงินที่จะเพิ่มขึ้น1ตัวนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาร์เทอร์เซกเตอร์ซึ่งพอร์ตโฟลิโอของ Aira นี่จะแยกเป็น2ส่วน 75% นี่เป็นธุรกิจการเงินอีก 25% เนี่ยจะเป็นธุรกิจอื่นThank you.